แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับสุขสันต์วันเกิดน้องยูกิเป็นปากกาไหทองคำนะครับวันนี้วันที่23เมษายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องยูกิเป็นปากกานะครับอายุ17ปีแล้วนะปีนี้จากเด็กน้อยในวันนั้นน้องจนผู้ใหญ่เป็นสาวในวันนี้เริ่มเป็นสาวแล้วสวยมากสวยมากแต่ก่อนเนาะเราเห็นตอนเป็นยังเป็นเด็กนะคะแล้วก็มีรูปภาพตอนเป็นเด็กด้วยนะนี่ชุดวันนี้ไงนี่ไงเป็นรูปนี้จากเด็กน้อยในวันนั้นเป็นสาวที่สวยสะพรั่งในวันนี้ครับค่ะแล้วก็มาโตมาแบบสวยมากเนาะสวยเก่งสมแล้วที่เป็นลูกครึ่งสวยเก่งเสียงดีครบทุกอย่างค่ะแล้วน้องยูกิเพ็ญปกาก็ได้ออกมาโพสต์นะครับที่หน้า Facebook ยูกิเพ็ญปกาบอกว่า Happy Birthday to me แล้วก็เลข17 Year O ยูกิจับยูกิจังจับไมค์ร้องเพลงมา13ปีแล้วนะ55สำหรับปีที่ผ่านมาเป็นอะไรที่ถือว่าหนักหน่วงสำหรับตัวเองมากๆได้เรียนรู้ในอะไรหลายๆอย่างทั้งดีและไม่ดีแต่ก็ผ่านมาได้ทุกเรื่องราวและรู้สึกว่าตัวเองแกร่งแข็งแกร่งขึ้นในทุกๆวันก็ขอให้ตัวเราเองแข็งแกร่งและผ่านไปได้ในทุกเรื่องราวในวันข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีอีกสิ่งอีกที่อยากจะขอและอยากจะพบเจอนั่นคือความสุขที่แท้จริงของชีวิตขอให้ระหว่างเส้นทางของความฝันนับจากนี้อุปสรรคน้อยลงด้วยเทอญสุดท้ายนี้อยากจะขอบคุณมารดาวงเล็บแม่ทิติรัตน์ไวยพัฒน์อันเป็นที่รักสุดหัวใจของลูกที่ทำทุกอย่างเพื่อลูกมาโดยตลอดทุกๆเหตุการณ์ทุกๆเรื่องราวทุกๆปัญหาของชีวิตเด็กคนนี้ไม่เคยโดดเดี่ยวเพราะมีแม่คอยเคียงข้างอยู่เสมอและอยากจะขอโทษหากสิ่งใดที่ลูกทำให้แม่เสียใจน้อยใจคิดมากขอโทษแม่หากในบางครั้งลูกคนนี้ทำผิดคิดไม่ได้ไปอย่างบอกว่ารักแม่อันนี้ขออภัยขออ่านประโยคนี้ใหม่แล้วกันค่ะขอโทษแม่ในบางครั้งลูกคนนี้ทำผิดคิดไม่ได้ไปอยากบอกว่ารักแม่ที่สุดนะคะยุ่งจุ๊บๆยุ่งยุบแล้วก็ขอบคุณบิดาพ่อสัญญาฮาร์ดดอกกระเจียวอันเป็นฮีโร่ในใจของลูกมาตลอดทำเพื่อลูกทุกอย่างพ่อคนนี้พร้อมที่จะตัดทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ออกไปได้หากสิ่งนั้นทำให้ลูกไม่ชอบไม่สบายใจและไม่ถูกต้องอยากบอกว่าพ่อเป็นผู้ชายที่อยากให้มีอีกสักร้อยคนบนโลกรักพ่อนะคะจุบจุบูแฮชแท็กคุณยูแล้วก็แฮชแท็ก17 year oldครับผมและหลังจากนั้นนะครับก็มีศิลปินในวงการมากมายเลยเราคนดังก็ร่วมอวยพรแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องยูกินะครับอย่างคนแรกเนาะอาจารย์ดิ๊กภูมิลินนะแต่เพลงชื่อดังนะครับก็บอกว่าสุขสันต์วันเกิดนะครับน้องอาจารย์ประจักษ์ชัยไหทองคำก็บอกว่า HBD ลูกยูกิขอให้ปังๆดังๆรวยๆตลอดไปเด้อล่ะพระเอกณัฐสุรศักดิ์นะครับก็บอกว่ามีความสุขมากๆนะครับน้องสาวคนเก่งบิวจิตชริยาก็ส่งสติกเกอร์อันแฮปปี้เบิร์ธเดย์มาน้องแอมชนทิชานะครับก็บอกว่ามีความสุขมากๆนะคะใหม่พัชรีก็ส่งสติกเกอร์แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับซอแอนอลาดีนะครับบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะคนเก่งหนูมาไกลมากอยากและอยากให้กำลังใจเป็นที่รักของแฟนคลับนะคะซอแอนบอกอย่างนี้คนต่อมาน้องอุ๋งอิงน้องอุ๋งอิงก่อนเนาะอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะครับบอกว่าขอให้หนูสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยมีงานเยอะๆเด้อรักนะต้าอยู่พระเอกกดนะครับกดรังสิมันบุรพาเพชรบ้านแพงบอกว่าสุขสันต์วันเกิดนะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็น้องเวฟนะคะเวฟนวพลมีความสุขมากๆนะครับน้องยูคุณอามน้อยโรจนันมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะน้องรักคุณหงสาประภาพรสุขสันต์วันเกิดนะคะครับค่ะแล้วก็น้องแนนจุจิตาคำขุนร่วมมิตร
บอกว่าสุขสันต์วันเกิดจ้าคนสวยของพี่ครับรักติดตามหนูเสมอขอให้หนูสวยๆรวยๆเก่งๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะครับแล้วก็มีคุณวงศกรลำเพลินวงศกรสุขสันต์วันเกิดล่ะครับน้องไม้วรัญญาพิมศรีนะคะครับมีความสุขมากๆนะคะคนสวยน้ำแข็งทิพวรรณนะคะบอกว่ามีความสุขมากๆจ้าค่ะแล้วก็อีกแฟนคลับหลายท่านหลายคนแล้วก็มีน้องแนนหัตถยาเซ็งทองแนนเซ็งทองขออภัยค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะน้องยูกิดังๆปังๆนะคนเก่งครับผมเบนสุปชัยบอกว่ามีความสุขมากๆครับน้องยูกิสุขสมหวังราบรื่นครับรักและคิดถึงน้องเสมอค่ะแล้วก็มีน้องแมวโบปิโป้บอกมีความสุขมากๆนะคะบิวเดชอุดมหายทองคำมีความสุขมากๆนะคะพี่ยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะคนเก่งของน้องครับผมแล้วก็อีกหลายท่านหลายคนเยอะเลยค่ะทั้งคนในวงการบันเทิงหมอลำนะคะหรือว่าจะเป็นแฟนคลับ FC ก็ร่วมอวยพรวันเกิดให้น้องยูกิกันเยอะมากๆใช่ครับมีตลกยังตลกระเบียบวาทศิลป์คุณตั๊กไก่ทองบอกว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะ คุณบอลยูนานหายทองคำบอกสุขสันต์วันเกิดนะน้องสาวรักรักน้องรถเมย์กันหกออนนามวงศาเพชรลำเพลินสุขสันต์วันเกิดนะคะดาวหวันยุรดาบอกว่ามีความสุขมากๆจ้าพิธีกรปากหวานคุณแม็กเนาะบอกว่ามีความสุขหลายๆเด้อล่ะแล้วก็น้องยูฟ้าหายทองคำสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่ยูขอให้มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มีแต่ความสุขในทุกๆวันนะคะพี่สาวคนเก่งของหนูแล้วก็มีต้านนันทชัยนะคะก็บอกว่ามีความสุขมากๆนะเต้ายูแล้วก็มีช้างจักรพันช้างเนาะสาวน้ำเพชรบ้านแพงก็บอกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับน้องยูกิมีนิตูประกายดาวครับจากมอลำเสียงวิหกก็บอกว่ามีความสุขมากนะลูกครับผมสวยๆรวยๆปังๆดังๆจ้าครับป๊าดคอมเมนต์เนี่ยพี่น้องครับเยอะมากค่ะตอนนี้น้องยูกิก็คงอ่านคอมเมนต์แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะจากเพื่อนพี่น้องในวงการพ่อแม่แม่เอซีนะคะที่ส่งเข้าไปเยอะมากใช่ครับทั้งศิลปินค่ายสังกัดเดียวกันนะคะก็มีนามสกุลไหทองคำตามหลังก็หลายท่านอยู่รวมถึงเด็กๆที่อยู่ในสังกัดไหทองคำนะคะก็ได้ออกมาอวยพรวันเกิดพี่ยูกิเป็นเยอะมากเลยค่ะแล้ววันเกิดวันนี้น้องไปทำบุญที่ไหนคะบ่าวโจ้ครับผมทางข่าวลูกทุ่งนะคะก็ได้ลงข่าวไว้เหมือนกันก็บอกว่าอิ่มบุญอิ่มใจ23เมษายน2567วันคล้ายวันเกิด17ปีบริบูรณ์ยูกิพิปากาหายทองคำพร้อมกับพ่อแม่และ FC ได้ทำบุญหลากหลายกิจกรรมที่จังหวัดนนทบุรีครับทั้งทำบุญถวายเพลพระทหารเพลนะครับถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ปล่อยปลาที่วัดชนอำเภอบางกรวยนะครับรอวัชรอหรอวัชรอวัชรอขออภัยนะครับขออภัยและส่งต่อความสุขอาหารมื้อกลางวันค่ะมอบทุนการศึกษาให้น้องๆบ้านเด็กชายปากกริดคนเกิดปีนี้มีความสุขมากๆค่ะเนาะถึงไหนแล้วจบแล้วหรอค่ะอันนี้เป็นยูกิที่โพสถึงตรงไหนแล้วเฮ้ก็นี่ยูกิโพสรูปตัวเองตอนร้องเพลงเด็กเทียบกับปัจจุบันแคปชั่นว่ายูกิจับไมค์ร้องมาตั้งแต่13ปีเนาะสำหรับปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นอะไรที่หนักหนาหนักหน่วงสำหรับตัวเองมากๆได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างทั้งดีและไม่ดีนะฮะแต่ก็ผ่านมาได้ทุกเรื่องราวก็เหมือนที่สาวสีอ่านนั่นแหละเนาะแล้วก็มีขอบคุณคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้นะก็ได้ว่าอายุ17ปีแต่มากด้วยความสามารถแล้วก็เธอนั้นเองก็ได้ซื้อที่ดินให้กับคุณพ่อคุณแม่นั้นหลายผืนทำรวมถึงสร้างบ้านตอนนี้ก็คือแผนโครงสร้างอะไรไปเรียบร้อยมาแล้วนะคะรอแค่วันสิบก็เรียกได้ว่าเป็นเด็กกตัญญูอีกคนนึงที่เดินตามความฝันแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็งานเธอนั้นก็มีทุกวันทุกวันมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวันนะบ่าวโจ้รวมไปถึงการเป็นพรีเซนเตอร์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะก็ยังมีเข้ามาอยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นน้องยูกินะคะที่เรียกว่าเป็นหัวหน้าอายุน้อยที่สุดในยูกิแบรนด์ครับผมคราวนี้เนาะเราสองคนขออวยพรน้องยูกิหน่อยดีกว่าใช่ค่ะวันนี้นะครับวันคล้ายวันเกิดของน้องยูกิเพ็ญปกานะครับหรือว่ายูกิไหทองคำเนาะ
อ่ะบ่าวโจ้ดีไซน์นะครับก็ขอให้น้องยูกิมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ขอให้ดังๆปังๆรวยๆแฟนคลับรักเยอะๆแบบนี้ตลอดไปนะครับขอให้ปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปทุกๆปีเป็นปีที่ดีเป็นปีแห่งโชคลาภของน้องยูกิพิมพกาขอให้หนูมีความสุขมากๆนะลูกค่ะสาวสีมังเลยนะคะก็ขออวยพรวันเกิดให้น้องยูกิไม่ว่าน้องยูกินะคะจะขอพรอะไรก็ขอให้พรนั้นได้สุขสมหวังเป็นจริงค่ะครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ